ก็บตกประเด็นทางการเมืองนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือผลสำรวจของนิดาโพเขาทำเป็นครั้งที่3แล้วเห็นผลชัดเจนนะครับจากที่เพื่อไทยเขานำที่1มาในทุกคำถามแคนดิเดตสสเขตสสบัญชีรายชื่อแต่รอบนี้ก้าวไกลเขานำโดยเฉพาะแคนดิเดตนะฮะเนี่ยฮะนิดาเขาจะทำมาให้เห็นชัดเจนว่าครั้งที่1เป็นยังไงครั้ง2เป็นยังไงแล้วพอเห็นครั้ง3คุณผู้ชมจะดูกราฟสีส้มเนี่ยมันผงกหัวขึ้นแต่กราฟสีแดงกดหัวลงหมายความว่าก้าวไกลตอนนี้แซงเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเราดูเส้นสีชมพูของคุณเศรษฐาซึ่งอยู่เพื่อไทยด้วยนะ มาบวกกับของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยสีแดงก็คะแนนจะเท่าๆกับก้าวไกลนี่แหละอยู่ประมาณ 30% กว่าๆผมก็เลยมองว่าจริงๆถ้าดูในฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มีทั้งเพื่อไทยก้าวไกลและพรรคอื่นๆรวมกันเนี่ยกินคะแนนไปกว่า 70% นะครับส่วนพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยได้เพียงแค่ 30% เท่านั้นในภาพรวมนะฮะคราวนี้ไปดูในแง่ของสสเขตครับสสเขตเนี่ยก้าวไกลกระแสมาก็จริงแต่ว่ายังแซงเพื่อไทยไม่ได้นะฮะเพิ่มมาจากเดิม 21.20 มาเป็น 33.96 แต่พรรคเพื่อไทยอยู่ที่ 37.92แต่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหายใจรถต้นคอกันเลยใช่อย่างบัญชีรายชื่อเองเนี่ยห่างกันเพียงแค่แบบ 2% กว่าเท่านั้นเองอะครับระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไก่ก้าวไก่ตามมาแบบติดเลยอะครับเนี่ยฮะอันนี้มันก็สะท้อนในแง่ของคะแนนการลงให้กับสสบัญชีรายชื่อบัตรปาร์ตี้ลิสต์เลือกพักใช่เลือกพักซึ่งก็ต้องไปแบ่งสัดส่วนกันว่า100คนนั้นใครจะได้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นผลที่ทำให้เห็นชัดเจนซึ่งทางบรรณาธิการของเนชั่นเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าส่วนหนึ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งคะแนนน้อยลงเป็นไปได้ไหมว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ออกไปหาเสียงช่วงที่สัมภาษณ์เนี่ยครับ24-28ครับเป็นช่วงเดียวกันเลยกับที่คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้ปรากฏตัวบนเวทีปราศัยก็อยู่ในช่วงของการที่เหมือนแบบว่าพักเตรียมตัวคลอดแต่ที่น่าสนใจคือคุณเศรษฐาเนี่ยที่ออกไปทุกเวทีสัมภาษณ์กันทุกประเด็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นนายกของเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยคะแนนไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคือก็ไม่ได้ขึ้นมาเหมือนอยู่ในลำดับเดิมๆกับการสำรวจครั้งที่1ครั้งที่2ขึ้นมาน้อยมากๆเลยยังอยู่ที่ 6% กว่าๆเท่านั้นเองเขาเลยมองว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาหรือว่าจะขายไม่ได้ในภาพรวมทั่วทั้งประเทศหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของนิดาโพไปด้วยใช่ครับแต่ว่าในมุมของก้าวไกลเองเขาก็ยิ้มแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพรรคคุณพิธาเองเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเอาก็นี่ไงสาเหตุที่กระแสเรามาแรงเนี่ยเพราะว่าจุดยืนเราชัดเจนนโยบายเราชัดนะครับคุณพิธาเนี่ยบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจากจุดยืนของพรรคที่มันชัดเจนมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับแล้วก็จุดยืนที่บอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลพรรคทหารจำแรงที่ทั้งสองลุงได้ดำเนินการกันมาแล้วก็บอกว่านโยบายของก้าวไกล300นโยบายก็มีชัดเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงภายใน100วัน1ปีแล้วก็1สมัยทำให้เห็นความมุ่งมั่นตรงไปตรงมาใส่ใจกับปัญหาแล้วก็มั่นใจในตัวเองเนี่ยนะครับว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการมาเป็นรัฐบาลเปลี่ยนประเทศไม่ให้เหมือนเดิมทีนี้โค้งสุดท้ายของก้าวไกลเองเขาก็บอกว่าเขาสู้เต็มที่ครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีการเมืองเก่าสาดโคลนสกปรกเล่นวิชามารใส่แต่ฝั่งก้าวไกลเองเขาจะสู้ด้วยความจริงใจสู้ด้วยความสร้างสรรค์นะครับต้องใช้ความสว่างเข้าสู้ต้องไม่ให้หลงกลมีสมาธิทำงานช่วงโค้งสุดท้ายในห้วงเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็มีการบอกให้สมาชิกทุกคนนะครับทีมงานอาสาสมัครหัวคะแนนธรรมชาติจับมือสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการเลือกตั้งชัยชนะของก้าวไกลจะเป็นชัยชนะของพวกเราทุกคนรัฐบาลก้าวไกลจะนำสังคมไทยออกจากอดีตเดินหน้าไปสู่อนาคตนะครับ